สายกีตาร์แต่ละแบรนด์ต่างกันมากไหมครับมากครับต่างกันมากเลยแหละต่างกันมากเลยอย่างเช่นอ่าอ่าเดสเิีโอนี่ยอันนี้พูดถึงกีตาร์ไฟฟ้าไอา้กีตาร์โป่งก็ได้นะกีตาร์โป่งกได้ไฟฟ้าก่อนแล้วกันง่ายๆก็คือเดสเตโอนี่ก็คือขุนขุนสากลึกอ่าขุนสากลึกทนแข็งขุนก็คือเสียงมันจะมีความแบบขุนน่อขุนสากลึกก็คือดินามิกลึกอ่าแล้วก็อ่า แข็งแรงกว่าทนผมใช้คำว่าทนกว่าแต่นิดหนึ่งเพราะว่าเราในในคลิปถ้าใครใครดอูอ่ะคลิปที่แบบหมุนหมุนจนขาดอ,ะอ่ะคือได้จะทนกว่าหมุนทนกันหมุนได้ขาดกว่าแล้วก็แต่ข้อเสียคือแข็งสายมันจะแข็งมีความแข็งกว่ากดเวลวเจ็บนิ้วกว่าแต่ถ้าเกิดอันนี้บอลเนี่ยมันความคืออันนี้บอลคือสายนุ่มพลิ้วเนสายนุ่มพลิ้วก็คือ Là. Là. Uh, สาสก็คือใสใสก็คือเสียงใสกว่ามีความอัาใสกว่านุ่มก็คือสายกดแล้วนุ่มนะพลิ้วคือเวลาเล่นเนี้ยมีความพลิ้วพลิ้วกว่าเพราะเสียงมันจะเล็กๆเร็วๆกว่าอ่าแล้วข้อแต่ข้อเสียก็คือทนน้อยกว่าดดนิดนึงนิดจริงนะนิดนึงแล้วก็อแล้วก็มีความบางกว่าเสียงบางไม่มีค่อยมีเนื้อเท่าไหร่นะนี่คือข้อเสียของเขาอแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบรนด์อื่นอีก จริงแบรนด์เยอะนะเราพูดถึงสองยี่ห้อนี้ก็ได้อประมาณนี้แต่ผมใช้สายจีนสายจีนอ่าที่โรงงานสั่งมาใช้เองเพราะาตอนนี้สายแพงมากม,มีมีไว้ขายคนอื่นอย่างเดียวเอาไว้ใส่ลูกค้าอย่างเดียวอ่าสวัสดีครับเราจะเลือกสายไงให้เหมาะกับเราดีครับเบอร์แล้วสายด้วยครับอ่าสายที่จะเหมาะกับเราก็คือสายที่ที่ที่บอกสไตล์เราอะเล่นสไตล์ไหนอะ เพลงสไตายไหนถ้าสมมุติว่าสไตายขี้เล้าถ้าขี้เล้าเลยแบบโอ้ขี้เล้าพี่ปูพงศิษฐ์พี่เสกโลโซคาราบาวเดดเดโลพูดถึงสองนี้ห้อนะคนนี้พอนะเพราะหอูมันเยอะเดดเดโลกว่าด่บอกนะเดดเดโะเดดเโอแน่นอนส่วนเบอร์ก็เบอร์เนี่ยจะจะขึ้นอยู่การเซตอัพกับวิธีการเล่นถ้ากีตาร์ไม่ได้เซตอัพหรือเซตอัพไม่เป็นถ้าคอมันตรงเนี่ย หรือว่าแอคชั่นสูงหรือว่าคือคั้งคอทั้งแอคชั่นต่างๆเนี่ยไม่ได้เซตเนี่ยแนะนําไม่ใส่สิบสิบอดชยใส่สิบเอดพอแต่ถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดเราเซตเป็นเนี่ยเซตเป็นหมายถึงว่าเซตให้คอประมาณนี้หรืออะไรอย่างประมาณนี้อย่างเงี้ยสิบสองกำลังสวยกำลังสวยแต่ถ้าเซตไม่เป็นเนี่ยก็ใส่10บก็ได้แต่ถ้าสิบสอเนี่ยทําไมคนชอบใส่สิเพราะว่าสิบสอเนี่ย มันจะเหมาะกับการที่เวลาเล่นน่ะแล้วมันจะเสียงมันจะดังอเสียงมันจะดังมากคือถ้าเทียบกับสิบสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยสิบกับสิบเอ็ดเนี่ยมันยังขี่กันอยู่มันยังไม่ค่อยต่างกันมากความกลางวานความดังแต่สิบสองนั้นมันจะดังแต่ไม่ได้หมายความว่าคือคือมันก็มีอีกประเภทหนึ่งคนที่แบบเล่นกับเสียบไฟฟ้าตลอดเหมือนเหมือนมืออาชีพหรือนองตีโฟกซองเนี่ยไม่จําเป็นนักสิบสองนะก็สิบเอ็ดก็พอเพราะว่ามันมันมันเล่นกับ มันมันมันเสียบไปฟ้าบ่อยๆอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นโป่งๆอะไรเงี้ยเล่นเน้นตัตั้มอะไรเงี้ยทิศสองดีนะลักษณะนั้นแต่มันอยู่ที่การเซตอัพนะต้องต้องบอกก่อนอย่าอย่าไปแบบเราใส่อะไรอยู่ก็ถ้าเกิดเป็นคนเซตไม่เป็นอ่ะก็ใส่อะไรอยู่ก็ใส่เบอร์นั้นไปก็ได้นะแต่ก็ดูมันก็อยู่ที่ยี่ห้อด้วยนะถ้าเกิดว่าเราอยากด้แบบโอ้ยผมรู้สึกว่าผมใส่ทิศสองแล้วผมชอบอ่ะแต่แบบแต่มีคนรู้สึกว่ามันมันแข็งไม่นิดนึงอะไรเงี้ยอยากนิ่มเงี้ยก็ลองใส่เออร์ิบอลดูก็ได้